ครับนี่นะฮะผมบิ๊กบังนะฮะก็มาเดี๋ยวช่วยกันไลฟ์สดของกล้องของคุณวินะฮะแม่นี่อยู่หน้าโรงเรียนด่านขุนทดแล้วนะอีกประมาณ250เมตรนะฮะหลวงตาบุญชื่นก็จะถึงโรงพยาบาลด่านขุนทดและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะวันนี้นะท่านผู้ชมครับโอ้ผู้คนเนี่ยเนืองแน่นไปมากเลยนะฮะยกขึ้นครับน้ำยกขึ้นเลยนะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งนะฮะนี่โอ้โหนี่ฮะบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการนะครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะฮะโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนฮะในจังหวัดนครราชสีมารวมถึงสื่อโซเชียลต่างๆที่นำเสนอเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นแล้ววันนี้นะครับหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกไว้ว่าครั้งหนึ่งฮะพระธุดงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะได้เคยจาริกธุดงเดินผ่านมาเขตอำเภอด่านขุนทดและเป็นการเดินธุดงนะครับครั้งแรกที่ท่านจะเดินธุดงเข้าพักรักษาตัวนั่นคือท่านจะมาเพิ่มเลือดเข้าสู่ร่างกายนะครับผมก็ไม่อยากจะแจ้งข่าวนะฮะให้พี่น้องในโซเชียลแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกได้รับรู้เพราะว่ามีการรับชมนะฮะกันเยอะเหลือเกินนะครับก็ต้องบอกว่าท่านเนี่ยอาพาธมาประมาณ 4-5 วันแล้วแม่เพื่ออยู่ตรงนั้นนะคนไหนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยไหนคนไหนในอำเภอเดี๋ยวต้องชี้เป้าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาโอเคโอเคไล่แล้วพาไปด้านหลังนะครับก็นะฮะขณะนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณถนน201นะฮะชัยภูมิโคราชนะฮะหรือว่าชัยภูมิด่านขุนทดนี่ฮะอีกประมาณ100เมตรนะฮะหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินมาถึงนะครับประมาณด้านหน้าของสภ.ด่านขุนทดนะฮะโอ้โหแล้วนี่ผู้คนนี่เยอะจริงๆนะครับต้องบอกว่านครราชสีมาเนี่ยทุกอำเภอนะฮะไม่แพ้เลยนะฮะไม่แพ้ที่ไหนเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยฮะท่านมีอาการอาพาธมานะประมาณ 4-5 วันแล้วนะฮะตั้งแต่เขตจังหวัดลพบุรีเข้าสู่บ้านหมี่เนี่ยนะฮะก็มีอาการที่ทานข้าวฉันข้าวไม่ได้นะฮะฉันข้าวไม่ได้นี่สวัสดีครับท่านนายอำเภอครับสวัสดีครับเนี่ยผมนี่ตาถึงนะขนาดไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้รู้เลยนี่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ใส่ชุดจิตอาสาได้ทานมาใช่แน่นอนนะฮะท่านนายอำเภอแน่ไม่พลาดแน่นะฮะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะของนี่เป็นพ่อเมืองนะพ่อเมืองด่านขุนทดนะฮะนำข้าราชการนะครับประชาชนเนี่ยมานั่งรอกราบไหว้มาช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไทยนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณด้านหน้าอำเภอด่านขุนทดนะฮะจังหวัดนครราชสีมา10:19 นนะครับอยู่กันที่เพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนำเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่องนะครับมาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นี่ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกไว้เลยนะครับวันนี้นี่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะด้วยวัย73ปี7เดือนนะฮะท่านป่วยนะครับมาประมาณเกือบอาทิตย์นะฮะท่านไม่ขึ้นรถนะครับแล้วก็ไม่ยอมขึ้นรถมารักษาด้วยนะฮะท่านภาวนานะออกจาริกธุดงค์นะครับท่านต้องเดินอย่างเดียวจนวันนี้นะครับท่านต้องเดินผู้ดงนะครับเข้าสู่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มเลือดนะฮะมานี่ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกไว้แล้วนี่ฮะท่านนายอำเภอมาอ้าวเดี๋ยวส่องกันหน่อยนะท่านนายอำเภอขอมุมกล้องกันคนละนิดคนละหน่อยพร้อมด้วยบอยนะฮะผมและทีมงานอำเภอต่างจังหวัดเข้านมัสการนะหลวงตาบุญชื่นนะครับปัญญาพุทโธนะนี่เคาะไปสามโมกนะฮะนายอำเภอด่านขุนทดโดนไปแล้วนี่จะบอกว่าไม้ที่ท่านเคาะนี่เดิมทีเนี่ยเป็นไม้พยุงของหลวงตาบุญชื่นแต่เมื่อคืนนี้นะฮะที่วัดกุดม่วงเนี่ยมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนำไม้นะครับที่ใช้เคาะหัวของหลวงพ่อคูณนะสมัยหลวงพ่อคูณปริสุทธโธยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนำมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นแล้วท่านก็ใช้ผ้านะครับของท่านที่ท่านอธิษฐานไว้ที่เดิมเนี่ยพันผ้า
ไว้กับไม้ของหลวงตาบุญชื่นวันนี้นำผ้าที่อธิษฐานมาพันไว้กับไม้ของหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โทนะครับเพื่อให้พรกับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอด่านขุนทดนะฮะเป็นอำเภอแรกและจังหวัดแรกในนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะฮะที่จะถูกเคาะหัวให้พรเนี่ยนะฮะแหมต้องบอกว่าผ้าพันของหลวงตาบุญชื่นผนวกกับไม้เคาะให้พรของหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทนะฮะก็นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับ10:21 นะฮะอีกประมาณ200เมตรกับอีก29ครึ่งนะฮะก็จะถึงโรงพยาบาลด่านขุนทดแล้วให้หน้ามองดิให้หน้ามองดิครูบาไก่นะฮะแล้วก็พระอาจารย์ก็ยังเดินอยู่นะฮะแต่แล้วด้านหลังนี่ก็เป็นภาพการชุลมุนวุ่นวายของเหล่าชาวพุทธนะที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะฮะที่เหลือเชื่อจริงครับพี่สุยาคนเยอะมากโอ้โหน้ำตาจะไหลนะฮะนี่เจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะฮุก31โอ้โหช่วยเหลือกันอย่างดีนะฮะนี่มาเดินตากแดดตัวดำกันนะครับอำนวยความสะดวกจิตอาสาต่างๆนะฮะเข้ามาโอ้นี่โอ้สุดยอดนะฮะพี่น้องประชาชนนะครับน้ำนี่ตลอดแถวตลอดแนวเลยคุณไก่เป็นไงฮะวันนี้คนเยอะไหมฮะคนเยอะมากๆเลยคนเยอะมากๆคุณไก่ก็เป็นพลขับนะฮะแล้ววันนี้ก็นี่น้องสาวคนใหม่นะฮะน้องปิ่นนะครับน้องปิ่นมาช่วยมากดีมากเลยนะฮะนี่ดวงไม่ดีก็เลยบอกมาเป็นลูกศิษย์วัดซะนะครับเดี๋ยวรับบุญไปนะดวงเยอะดีๆกันเจ็ดอาสาเยอะแยะมากมายตัวช้างหน่อยครับตัวช้างหน่อยนะครับโอ้โหแม่ใครก็อยากได้ภาพนะฮะวันนี้ใครก็อยากเบียดให้ท่านเคาะให้พรโอ้โหเยอะจริงๆนะครับโอ้ยอย่าเล่นไปครับตัวช้างหน่อยนะครับโอ้โหฮะนี่พี่น้องประชาชนนี่เยอะมากนะครับวันนี้นี่นะครับไม่ใช่สองแถวนะฮะยืนกันสามแถวสี่แถวเลยนะครับท่านผู้ชมครับใครดูอยู่ขนาดนี้นี่นะฮะเดี๋ยวยังคงบอกไอ้ตอนแรกคุณวิไลฟ์สดอยู่ทำไมอยู่ๆเป็นบิ๊กบังแตะมือกันแล้วฮะถือกล้องกันแล้วตอนนี้นะครับผัดกันช่วยกันคุณวิก็เดินไลฟ์สดยาวมาผมเมื่อสักครู่นี้ก็มาเตรียมสถานที่ภายในโรงพยาบาลด่านขุนทดนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยจากทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะฮะที่ยังคงรับชมอยู่รวมถึงผู้พิการทางสายตานะฮะที่รับฟังนะครับเสียงของผมอยู่หลายคนก็โทรมาให้กำลังใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับป๋าครับเดินเป็นไงเหนื่อยไหมวันนี้สุดยอดสุดยอดสู้ได้ต้องสู้นะหลวงตายังสู้เลยโอ้เนี่ยพี่น้องออกจากถนนฮักบ้านไร่มาเป็นเลยมาผมเลยยากจะพูดเนอร์เป็นคนโคราชแต่ว่าไม่เนอร์โคราชไม่ได้สำเนียงไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โคราชต้องโคราชเลยโคราชต้องโคราชนะไอ้นี่มันไร่สดไล่ไม้กระบองหลวงพ่อคุณนี่นะไล่ข้อเลยป้าใหญ่บ้านไล่ออกมาเต็มเลยอันนี้ขาวพองชูชัยไม่ใช่ขาวพองเมืองด่านขุนทดว่านี่ฮะไม่ธรรมดานะคนหลังนี่ได้เห็นมดทุกคนโอ้โหขนมนมเนยน้ำท่าพวงมะลุ่งพวงมาลัยเต็มไปหมดลูกเด็กเล็กแดงฮะเนี่ยจากนี้ไปโรงพยาบาลเนี่ยร้อยกว่าเม็ดร้อยกว่าเม็ดไก่สองพ่อจะต้องเดินเป็นชั่วโมงเพราะคนมารอเป็นพันพันคนเป็นรอเป็นพันพันคนโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะเนี่ยเป็นภาพที่โอ้โหนี่ผมอยู่ด้านหน้าสถานีตำรวจด่านขุนทดแต่ผมคดีเยอะซะด้วยเสียวๆงานยืนตรงนี้ก็โอ้เดี๋ยวขยับหนีไปหน่อยดีกว่าหวัดเสียวไม่ไหวเลยนะไม่ค่อยถูกกับตำรวจเท่าไหร่ฮะพอหลวงพ่อมาใครยกมาคนนี้หน้าเด้อคนนี้ฮะโอ้เนี่ยจัดเชิญเงยหน้ามองแกเออไม่ต้องก้มเงยหน้ารับพรเลยฮะเอาฝากช่วยกระจายข่าวก็หน่อยวันนี้นะไม้เคาะหัวของหลวงตาบุญชื่นนี่นะฮะไม่ใช่ไม้เคาะหัวอันเดิมแล้วนะฮะเออนี่โอ้โหมีรูปหลวงตาบุญชื่นด้วยโอ้เหลือเชื่อจริงๆนะฮะแล้วก็มีพระพุทธด้วยโอ้
พระพุทธมีพระไตรพระพุทธมีบาตรด้วยอันนี้พระพุทธก็ถวายป่ะฮะเนี่ยเอามาถวายหมดเลยนะโอ้โหอนุโมทนาสาธุด้วยนะไหนจะขอภาพกับใครได้เนี่ยภาพเดียวสวยจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนถ่ายทันหน้าพ่อมองกล้องหน่อยครับผมป๋าหลบก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวนิดนึงเอากล้องหน่อยแชะไปแล้วอีกทีนึงแชะมันถ่ายคนเดียวแม่ผมถ่ายไงโอ้สวยจริงๆเลยหน้าภาพนี้ตัวตรงกลางน้ำนะกันนะครับกันนะครับมาที่ไหนมาที่นิดนึงพี่ตุยาอ้าวพี่คอยรับพี่ตุยาคอยรับถวายหมดเลยนะฮะมีพระพุทธรูปมีรูปมีพระไตรมีบาตรด้วยโมทนาสาธุนะฮะโอ้โหเหลือเชื่อนะครับมาภาพแห่งความศรัทธานะฮะนี่มีเดินทางใช่ไหมครับโอ้โหนี่ลูกเด็กเล็กแดงเต็มไปหมดเลยนะสจอยมานั่งสสก็มานั่งสจสสมากันหมดเลยใช่ไหมแหมเหลือเชื่อเดี๋ยวจับมาเป็นเด็กวัดยกน้ำให้หมดเลยนะโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะวันนี้ไม่มีแล้วยศถาบรรดาศักดิ์เป็นลูกศิษย์วัดกันให้หมดนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านด้านหน้าของสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทดด้านเดียวกันไหมเนี่ยขอบคุณนะฮะเจ้าที่ตำรวจจากสภ.ด่านขุนทดนะฮะแล้วเจ้าที่ป้องกันนะฮะจากอบต.แล้วก็อบต.ตะเคียนเลยขอบคุณปิติแทนโอ้โหหลวงตานะครับพี่ยอดแล้วพี่สุดยอดเลยศรัทธาหลวงตามากมายจริงๆพี่น้องชาวอำเภอด่านขุนทดเยอะมากเลยนี่ที่ผมรู้มาเนี่ยพี่เขาผ่องเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็มีนะใช่ครับบางคนมาต่างจังหวัดก็มีมาหลายจังหวัดแต่ถ้าสู้โคราชบ้านเองไม่ได้ใช่ครับโคราชบ้านเองนี่สุดยอดมากนะครับตลอดเส้นทางตั้งแต่กุดม่วงมาจนถึงโรงพยาบาลด่านขุนทดใช่แล้วไม่ใช่2แถวอย่างเดียวนะวันนี้2แถวไม่มีวิ่งแล้วเพราะนั่งซ้อนกัน3 4แถวเลย4แถวเรือเดียวกันใช่โอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับขอบคุณหน่วยกู้ภัยด้วยนะหน่วยกู้ภัยปฏิสุโธห้วยบงหมอนี่อยู่ห้วยบงใช่ไหมแล้วก็ด่านขุนทดนะครับนะครด่านนะครับกู้ภัยฮุก31ด้วย31นะฮะเพื่อร่วมอำนวยความสะดวกให้กับนี่ฮะสื่อมวลชนนี่โอ้โหหลายแขนงมากันเยอะนะฮะอ้าวก็ช่วยกันนำเสนอนะฮะเรื่องราวความศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวพุทธนะฮะที่ยังคงเลื่อมใสศรัทธานะฮะในพระพุทธศาสนานะครับนี่ฮะเด็กน้อยคนนี้โอ้โหถือพวงมาลัยมาถวายพระสาธุด้วยนะครับเนี่ยปกฝังให้ธนุบำรุงพุทธศาสนากันนะฮะผมเห็นภาพนี้แล้วก็ซาบซึ้งใจจริงนะฮะวันนี้สสสจนายเบือพ่อบ้านพ่อเมืองมารับลงชื่อหมดโอ้โหสุดยอดเลยแน่นอนนายกนายกอยู่นี่หมดแต่เดี๋ยวได้ไม่มีเวลาคุยไม่มีเวลาคุยสวัสดีครับบางคนเนี่ยนั่งกันนะ 2-3 ชั่วโมงนั่งกันเนี่ยโอ้โหจากหน้าเขาขาวเป็นหน้าแดงไปเลยนะครับมาสุดยอดโอ้โหนี่ฮะเด็กเล็กเด็กน้อยขอพรนะพ่อนะโอ้นี่เป็นไงภาพนี้เนี่ยเป็นเจดีย์เจดีย์ยำบานนะโอ้ครับจะเรียนติดต่อคนเท่ารับชมหลวงตาหน้าคุณชื่นอย่างต่อเนื่องที่เพจไทยนิวทั่วไทยนิวครับทั่วไทยนิวทั่วไทยนิวนะต่อเนื่องครับผมก็จะติดตามในช่วงของอำเภออากาศชุดนี่แหละขอบคุณมากเลยไปดูคลิปได้เลยไปดูคลิปได้ด้วยอนุญาตเลยขอบคุณไปลง YouTube ได้ด้วยครับผมเราใจดีอยู่แล้วนะนี่เพื่อเผยแพร่แล้วไปบังเนาะใช่เผยแพร่เลยนะฮะดูหน้าตาแม่ทีมนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอด่านขุนทดแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับผมบิ๊กบังฮะจากเพจตัวไทยนิวครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอ้โหนี่ฮะตลอดแถวเลยนะครับแล้วนี่นะฮะจากจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเหลืออีกประมาณ120เมตรกับอีก29 2คืบครึ่งนะฮะมาจะถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับไม่ได้เลยสายตาผมนี่เป๊ะเลยพี่โอ้สุดยอดครับโอ้ลูกเด็กเล็กแดงนะฮะลงตาบุญชื่นนะครับวัยลงวัยรุ่นเพียบเลยโอ้คนแก่คนเฒ่ามากันหมดวันนี้ผับไม่ต้องเข้าแล้วมานั่งอยู่ริมถนนโอ้โหนี่ฮะบรรยากาศนี่ผมบอกได้เลยว่ามีเงิน10ล้านเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปซื้ออะไรนะครับซื้อภาพความศรัทธามาแบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะจ้างคนให้มานั่งศรัทธาริมแถวริมตลอดแนวถนน
นั่งกัน 3-4 ชั่วโมงไม่มีทางนะฮะ10ล้านคุณทำไม่ได้20ล้านผมก็เชื่อว่าทำไม่ได้นะฮะโอ้โหนี่พี่สุยาครับสวัสดีครับพี่คนนี่นั่งกัน3แถว4แถวเลยนะสุดยอดนะไปช่วยหน่อยนี่จะถึงแล้วครับผมตาดีใจนะวันนี้โอ้สุดยอดแล้วนี่มีความสุขเป็นครั้งแรกที่ท่านเดินทุรงเข้าโรงพยาบาลเพื่อมาเพิ่มเลือดนะฮะแม่นี่ก็เป็นข้อบรรลาโอกาสบุญวาสนาของโรงพยาบาลด่านขุนทดนะครับที่ท่านได้เข้ามารักษาเพราะว่าตรวจสุขภาพท่านแล้วก็ถึงครบเดือนมกราคมพาแล้วก็เพิ่มเลือดท่านเป็นคนเลือดจางเลือดน้อยอยู่แล้วครับจังหวะตรวจสุขภาพตรงนี้ก็หมอวินิจฉัยว่าควรจะเพิ่มเลือดในเวลาประมาณนี้ก็มกราคมพาก็พอดีเลยก็พอดีเลยก็เดินทุรงเข้าโรงพยาบาลเลยหลวงตาก็จะมีเขาเรียกอะไรนะรถพยาบาลมารับล่วงหน้าท่านก็ไม่นั่งไม่นั่งท่านเดินอย่างเดียวใช่ไหมครับอืมเขาวัดของท่านปฏิบัติครับนี่ฮะก็เป็นเสียงของพี่สุยานะฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมของคณะติดตามแล้วกันเป็นหัวหน้าทีมผมด้วยนั่นแหละนะโอ้พี่สุยาก็ให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะผมจะให้ข้อมูลไปเดี๋ยวก็ผมก็จะดังให้อีกไม่เอานะโอ้โหนี่นั่งกันมาใครจ้างมาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวถามหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ้านอยู่ที่ไหนจ้าเนี่ยบ้านห้วยใหญ่จ้าโอ้มารอนานยังนานแล้วโอ้โหเหลือเชื่อความศรัทธาใครจ้างมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะโอ้ความศรัทธาทำไมเยอะจริงๆมาเองเนาะเต็มใจเดี๋ยวเขาจ้างวันละ500มานั่งรอกราบไหว้พระทั้งวันเอาไหมถ้าจ้าง500เอาไหมมานั่งรออย่างเงี้ยไม่เอานะหลวงพ่อเลี้ยงมาแล้วยกเกินจ้างไม่เอานะครับยกเกินยกเกินโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้โหหนูน้อยคนนี้น่ารักหน่อยตากล้องแค่หน่อยแล้วผู้สื่อข่าวพี่ดูสิภาพนี้ไม่สวยไปเอาภาพไหนสวยโอ้โหเหลือเชื่อนะครับนี่แหมพนมมือสาธุคอยเลยไม่ธรรมดานะฮะนี่ยกเลยยกอธิษฐานเงยหน้ามองหลวงตาบุญชื่นอยากเห็นเงยหน้ามองเงยหน้ามองหลวงตาบุญชื่นมองหลังโต๊ะหัวมาที่ถ่ายรูปป่ะในป้อมเราพอมีกระติกสีแดงอยู่ติดใส่น้องปู่ที่ถือตามดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีแดงข้างในเราตกเราจะไปไงนี่มาพระสคานะหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะขึ้นพุทโธนะนี่ฮะโอ้เจ้าหน้าที่ฮะบุคลากรทางการแพทย์ห้องหลังใช่ไหมห้องหลังฮะโอเคมานั่งรอกันนะฮะนี่เอายกขึ้นครับน้ำยกขึ้นมาเอาลูกผู้ชายคนไหนขึ้นนี่ข้างหน้าลูกหลานที่เข้าไว้ลูกหลานเลยถ่ายแล้วถ่ายนี่ถ่ายนะครับไปถึงนี่หมดโอกาสพี่นายว่าไงกราบเรียนว่าจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเคผมจะรอถ่ายพี่นายอยู่ไว้กราบเรียนอะไรพี่นายก็คนโคราชนะฮะนี่คนนี้ประสานงานนู่นนี่นั่นอยู่เดี๋ยวออกก่อนนะฮะออกกันก่อนเนาะออกก่อนนะครับติดทางให้หน้าตาก่อนนะถ่ายภาพนะครับ